สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับ Peter GBS ที่ Channel Peter GBS นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนที่เป็นมือใหม่ทุกคนที่กำลังหัดเล่นกีตาร์นะครับสำหรับใครเป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องพี่ปุ้ยทั้งสาระและก็ความบันเทิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ปุ้ยจะมาสอนน้องๆเกานะครับหลายคนเมื่อวานเปิดโหวตเนาะว่าอยากให้พี่ปุ้ยสอนคอร์ดหรือสอนเกาหรือสอนอย่างอื่นนะครับก็ผลโหวตเป็นเอกฉันท์นะครับน้องๆโหวตว่าอยากสอนเกานะครับนำโด่งมาเลยทีเดียววันนี้ก็เลยมาเพิ่มแบบฝึกหัดการเกาสำหรับน้องๆมือใหม่โดยพี่ปุ้ยจะใช้คอร์ดในการสาธิต4คอร์ดด้วยกันนะครับก็คือคอร์ด C นะครับจับตามนี้นะครับตามไดอะแกรมนะครับต่อมาครับคุณเคยกันดีครับ A minor ครับต่อมาครับ D minor แล้วก็ G คอร์ดพวกนี้น้องๆสามารถที่จะตามไปดูตามซีรีส์ที่พี่ปุ้ยสอนเดี๋ยวพี่ปุ้ยขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายตกใจตรงนี้น้องๆกดเข้าไปก็จะไปเจอคลิปสอนเล่นคอร์ดนะครับถ้าใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็แนะนำให้ไปฝึกจับคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับทีนี้การเกาเนี่ยพี่ปุ้ยจะใช้นิ้วนะครับในแบบฝึกหัดนี้ใช้นิ้วในการสาธิตโดยนิ้วโป้งเนี่ยพี่ปุ้ยจะใช้ดีดตัวที่1ก็คือเป็นรูทนะครับแบบฝึกหัดนี้จะจากแตกต่างจากที่เคยสอนมาก็คือปกติแล้วพี่ปุ้ยจะเล่นเนี่ยดีดรูทแล้วก็3 2 3 1ประมาณนี้นะครับโดยนิ้วโป้งเราจะดีดสายรูทอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะเพิ่มความน่าสนใจของการเล่นเข้าไปโดยพี่ปุ้ยจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางนะครับดีดในจังหวะที่1สมมุติว่าพี่ปุ้ยจับคอร์ด C อย่างเงี้ยเราก็ใช้นิ้วโป้งดีดรูทก็คือสายที่5นะครับกีตาร์เนี่ยพี่ปุ้ยตั้งเป็น E standard นะครับน้องๆตั้งตามก่อนก็ได้สำหรับบางคนที่ยังไม่เคยตั้งเสียงกีตาร์เลยนะครับก็สาย1เราจะตั้งเป็นเสียง E ตรงนี้นะครับสาย2เป็นเสียง Bสาย3เสียง G สาย4เสียง D สาย5เสียง A แล้วก็สาย6เสียง E ทีนี้วิธีการคือพี่ปุ้ยจะดีดสายรูทเนี่ยยกตัวอย่างคอร์ด C นะครับสายรูทก็คืออยู่สายที่5นั่นเองนะครับเนี่ยพี่ปุ้ยจะดีดร่วมกันกับนิ้วนางที่เป็นสาย1ค่อยมาเกาวิธีการฝึกนะครับก็คือดีดพร้อมกันก็คือนิ้วนางเขี่ยขึ้นนิ้วโป้งดีดลงให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเราหนีบเข้าอย่างนี้น้องๆก็อาจจะฝึกอย่างนี้ให้มันชินก่อนให้มันพร้อมกันนะครับถ้าใครเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องให้มันพร้อมกันเราจะได้เสียงแทนที่ว่าเราจะได้ทีนี้ทุกครั้งที่เราเล่นสาย1เนี่ยเราจะเล่นสาย6คู่กันก็จะกลายเป็นแบบฝึกหัดนี้นะครับแล้วก็ดีดสาย3 2 3แล้วก็ดีดพร้อมกันฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันคุมได้แล้วก็จังหวะสม่ำเสมอถ้าใครฝึกคล่องหน่อยก็เพิ่มความเร็วลักษณะแบบนี้นะครับให้มันมีความสม่ำเสมอของตัวโน้ตแล้วก็ให้มันชัดๆทุกตัวนะครับดูมือขวาจะชัดเปลี่ยนคอร์ดเป็น A minor นะครับต่อมาพี่ปุ้ยเล่น D minor โดยสายรูทอยู่เส้นที่4นะครับเมื่อสักครู่นี้นิ้วโป้งสังเกตนิ้วโป้งจากเราดีดสาย5เราจะดีดสาย4แต่ในขณะเดียวกัน
อันนี้ก็ยังคงเป็นสายหนึ่งอยู่สังเกตนะครับมันจะกลายเป็น3 2 3พร้อมกันแล้วก็มาคอร์ด Gสังเกตว่านิ้วโป้งมือขวาข้างที่ดีดเนี่ยจะมีการเล่น5สาย5สาย4แล้วก็สาย6เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนตำแหน่งอยู่นิ้วโป้งเราจะกินพื้นที่ความรับผิดชอบไปถึง3สายด้วยกันในขณะเดียวกันนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางนะครับจะประจำอยู่แค่สาย3สาย2สาย1เอาล่ะพี่ปุ้ยจะลองเล่นรอบนึงให้น้องๆลองดูว่าเป็นยังไงช้าๆนะครับนะครับก็หวังว่าน้องๆคงจะฝึกตามกันได้นะครับส่วนใครที่มีคำถามอย่าลืมคอมเมนต์หรือเล่นได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยพี่ปุ้ยอยากทราบฟีดแบคนะครับอยากรู้ฟีดแบคว่าน้องๆเล่นตามกันได้หรือเปล่านะครับให้น้องๆรบกวนน้องๆคอมเมนต์บอกพี่ปุ้ยด้วยที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้น้องๆทุกคนสนุกและมีความสุขกับการฝึกกีตาร์ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ